สวัสดีค่ะพี่อสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนเย้สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกันอีกแล้วกลับมาเจอกับพี่อติกลับมาเจอกับน้องเรียมในช่องด้านไหน Comprehensible Thai นะครับมาครับวันนี้ที่เราเจอกันเป็นวันอะไรคะวันอะไรครับวันนี้ใช่ไหมพี่ตี้ดูปฏิทินก่อนวันนี้วันพฤหัสครับวันพฤหัสใช่วันพฤหัสครับวันที่เท่าไหร่คะวันพฤหัสที่14 เดือนอะไรคะพี่ตี้เดือนนี้เป็นเดือนเมษายนครับเมษายนใช่แล้วแต่บางคนก็พูดสั้นๆเนาะว่าเดือนเมษาเมษาใช่แล้วปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2565ครับโอเคแล้วปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ. 2022ครับปีนี้นี่ตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่อติตอนนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะดูนาฬิกาก่อนโอเคตอนนี้เวลาบ่าย2 โมง 13 นาทีครับบ่าย2 โมง 13 นาทีโอ้โหปากกาเรียมไปละได้แล้วบ่าย2 โมง 13 นาที2 โมง 13โอเคลายมือพี่อตี้เขียนไม่สวยโอเคครับผมเย้วันนี้เรียมจะมาเล่าเรื่องปลาค่ะอ๋อเล่าเรื่องปลาใช่ไหมเป็นปลาอะไรครับวันนี้ที่จะมาเล่าให้นักเรียนฟังโอ้ปลานีโมปลานีโมปลานีโมคนไทยเรียกปลาการ์ตูนไหมปลาการ์ตูนใช่ปลาการ์ตูนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดปลานีโมใช่ไหมคะ ไม่รู้นะ แต่ว่าเด็กๆ เด็กๆเวลาดูการ์ตูนก็จะจำว่าอ๋อนีโมอ๋อใช่ครับปัตตี้พี่ตี้คิดว่านีโมเป็นชื่อของปลาตัวนี้ปลาตัวนี้มันชื่อนีโมใช่ครับชื่อนีโมเราก็เลยจำไงว่าอ๋อมันปลานีโมใช่เด็กๆก็เรียกว่าปลานีโมแต่มันชื่อว่าปลาการ์ตูนคนไทยเรียกปลาการ์ตูนปลาการ์ตูนใช่ครับปลาการ์ตูนมีสีอะไรครับสีตัวสีดำกับสีส้มใช่ไหมปลาการ์ตูนใช่เรียมอยากจะวาดนะไม่รู้วาดเหมือนหรือเปล่า ปลาการ์ตูนตัวตาโตโตตาโตโตมีสีตัวลายมีสีดำแล้วก็สีส้มใช่ครับมีสีส้มเขาเรียกปลาการ์ตูนใช่ไหมพี่อติใช่ครับเรียกปลาการ์ตูนเป็นเรื่องราวของปลาการ์ตูนปลาการ์ตูนที่ชื่อนีโมปลาการ์ตูนชื่อนีโมเรื่องราวเป็นยังไงครับบ้างครับมีปลากี่ตัวครับในเรื่องนี้มีนีโมแล้วมีใครอีกครับโอ้มีใครอีกมีในเรื่องนี้ก็จะมีพ่ออ๋อมีพ่อของนีโมใช่ไหมของนีโมครับใช่แล้วก็มีแม่ของนีโมนะคะอ๋อมีพ่อกับแม่โอเคพ่อของนีโมชื่อมาลินชื่ออะไรนะครับมาลินอ๋อมาลินโอเคมาลิน
แล้วก็นีโมก็มีแม่ชื่อคอโลโอเคคอโลใช่ไหมเล่มเขียนถูกไหมจำไม่ได้นะนั่นแหละแต่ว่าตอนที่นีโมยังเป็นไข่ปลาอืมครับไข่ปลาตอนที่นีโมยังไม่เป็นปลาใช่ไหมนีโมก็อยู่ในไข่กลมๆอ๋อนีโมอยู่ในไข่ตอนที่นีโมอยู่ในไข่เป็นยังไงครับโอ้ก็แม่เล่มเขียนอย่างนี้ได้ไหมแม่พ่อของนีโมครับมีไข่เยอะๆใช่ไหมคะอ่าใช่ครับแล้วพ่อก็เลยคิดว่าอยากให้มีปลาหนึ่งตัวชื่อนีโมอ๋อครับเพราะว่าคิดตอนแรกคิดว่าจะให้ชื่อว่ามาลินจูเนียคอโลจูเนียหลายใบใช่ไหมคะหลายๆตัวปลาหลายๆตัวแต่ว่าให้หนึ่งตัวชื่อนีโมแล้วมีวันชื่อนีโมครับใช่แต่ว่ามีวันหนึ่งค่ะที่พ่อกับแม่ของนีโมน่ะกำลังว่ายน้ำอยู่ในดอกไม้ทะเลอันนี้เป็นน้ำทะเลนะคะเพราะว่านีโมพ่อกับแม่เป็นปลาที่อยู่ในทะเลใช่ไหมครับอ๋อโอเคแล้วก็อันนี้ดอกไม้ทะเลอยู่ในน้ำเหมือนกันใช่ไหมครับดอกไม้ทะเลก็อยู่ในน้ำทะเลโอเคใช่ปลาก็จะว่ายอยู่ในน้ำแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ๆค่ะพี่อาตี้ครับปลาตัวใหญ่เป็นยังไงครับปลาตัวใหญ่มาทำอะไรครับปลาตัวใหญ่ๆจะมากินปลาตัวเล็กๆใช่ครับแล้วพ่อกับแม่ของนีโมก็เลยสู้กับปลาตัวใหญ่เพราะว่าปลาตัวใหญ่ก็เลยสลบใช่พ่อก็เลยสลบไปพอตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอแม่อ้าวแม่หายไปเหรอครับแม่หายไปอ๋อแม่โดนปลาตัวใหญ่กินไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเมื่อกี้คิดว่าแม่โดนปลาตัวใหญ่กินไปแล้วกินแม่ไปแล้วแล้วไข่ไข่เยอะๆไข่ปลาเยอะๆเยอะๆครับก็ไม่มีอ๋อหายไปเหมือนกันหายไปหายไปหมดเลยไหมครับหายไปเหลืออยู่แค่1อ๋อหายไม่หมดเหลืออยู่ไข่อยู่1ฟองใช่เหลือค่ะอยู่1ฟองครับพ่อก็เลยให้ไข่1ฟองชื่อนีโมอ๋อไข่1ฟองที่เหลืออยู่อันนี้ชื่อนีโมครับใช่ค่ะแล้วพอนีโมโตขึ้นครับนีโมออกมาจากไข่แล้วใช่ไหมนีโมออกมาจากไข่แล้วก็โตขึ้นก็เป็นปลาค่ะพี่อาทิตย์เป็นปลาตัวเล็กๆใช่ไหมครับโอเคใช่เลียมก็เพิ่งจะรู้ว่าปลาเวลาโตขึ้นก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนนักเรียนใช่ไหมตอนเป็นเด็กๆเหมือนครูอาตี้เหมือนครูเรียมตอนเป็นเด็กก็ไปโรงเรียนโอเคอันนี้ปลาการ์ตูนตอนเป็นเด็กปลาก็ไปโรงเรียน
โรงเรียนของปลาใช่ไหมครับเหมือนกันใช่ไหมใช่อ๋อแต่เป็นโรงเรียนของปลาก็ไปเรียนอ๋อครับแล้วที่โรงเรียนก็มีเพื่อนอืมมีปลา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 ครับมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับนีโม่ครเป็ับนปลาเยอะมากอ๋อครับแล้วนีโม่ก็ไปโรงเรียนกับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับที่โรงเรียนมีวันหนึ่งค่ะที่กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็คุณครูก็พาออกไปว่ายน้ำพาออกไปว่ายน้ำในโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างครับครูพาไปดูอะไรบ้างคุณครูก็พาออกไปว่ายน้ำครับแต่ว่าเขาต้องว่ายน้ำแบบมีปลาปลาปลาอยู่ด้วยกันหลายตัวนะคะว่ายไปพร้อมๆกันหลายหลายตัวไปด้วยกันไปด้วยกันอืมใช่ครับแต่ว่ามีปลาอยู่3ตัวปลาอยู่3ตัวครับที่ว่ายอันนี้คือปลาหลายๆตัวครับหลายๆตัวว่ายไปด้วยกันว่ายด้วยกันครับแล้วปลาสามตัวนี้ปลา3ตัวครับก็ว่ายออกไปอ๋อว่ายออกมาใช่แล้วก็ว่ายไปจนถึงหน้าผาลืมเข้าใจว่าหน้าผานะที่ตรงนี้จะสูงมากถ้าว่ายออกไปตรงนี้ก็จะเป็นน้ำลึกมากๆครับ3ตัวนี้ก็เล่นกันค่ะพี่อติเล่นว่าใครจะว่ายออกไปได้ไกลๆไอแล้วไอเลยโอเคกินน้ำก่อน ทั้ง3ตัวแข่งกันนะครับกำลังคิดว่าใครจะว่ายออกไปได้ไกลมากที่สุดใช่ไหมครับอ๋อโอเคเอาแล้วปลาตัวอื่นๆปลาตัวอื่นก็ไม่เห็นว่า3ตัวนี้ว่ายออกไปแล้วใช่ไหมครับโอเคไม่เห็นแล้วเป็นยังไงอีกแล้วเป็นยังไงต่อครับมีแต่นีโม่ค่ะที่ตามปลา3ตัวนี้มาอ๋อนีโม่ก็ตามไปอ้าวครับใช่อือฮึแล้วพ่อของนีโม่ก็เลยหานีโม่ก็เลยมาเจอนีโม่อยู่ที่หน้าผาตรงนี้อ๋ออือฮึแล้วพ่อนีโม่ก็เลยโกรธใช่เพราะว่านีโม่ไม่อยู่ไม่อยู่กับปลาตัวอื่นๆที่คุณครูพามาว่ายน้ำใช่ไหมนีโม่ออกมาพ่อก็เลยโกรธพ่อโกรธแล้วพ่อทำยังไงครับพ่อก็เลยพูดไม่ดีกับนีโม่อ๋อพ่อก็เลยดุนีโม่ใช่ไหมดุทำไมออกมาทำไมไม่อยู่ในที่โรงเรียนใช่ไหมครับอ๋อโอเคพ่อดุพ่อก็เลยบอกว่านีโม่ว่ายน้ำออกไปไกลๆไม่ได้ครับอือหือนีโม่ก็เลยไม่เชื่อก็นีโม่เรียมคิดว่านีโม่ก็โกรธพ่อเหมือนกันอ๋อครับนีโม่อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ว่าออกไปข้างนอกมีอะไรนีโม่อยากเห็นพ่อบอกว่านีโม่ออกไปไม่ได้นีโม่คิดได้นีโม่ทำได้พ่อไม่ให้ออกแต่นีโม่จะออกนีโม่จะออกนีโม่ก็เลยว่ายน้ำว่ายน้ำออกไป
แล้วไปเจอกับนักประดาน้ำค่ะพี่อาตีอ๋อเหรอครับอันนี้เป็นนักประดาน้ำเหมือนนักประดาน้ำเป็นคนลงมาว่ายน้ำแล้วก็ว่ายน้ำในทะเลใช่แล้วก็มีถังออกซิเจนข้างหลังว้าวแล้วนักประดาน้ำทำอะไรครับนักประดาน้ำก็เลยจับนีโม่ว้าวขึ้นไปอ๋อนีโม่ก็โดนนักประดาน้ำโดนนักประดาน้ำจับขึ้นไปว้าวแล้วพ่อล่ะครับพ่อทำยังไงพ่อก็ตกใจพ่อก็เลยจะว่ายน้ำไปเอานีโม่กลับมาอ๋อได้ไหมแต่ว่านักประดาน้ำนักประดาน้ำก็เอานีโม่ขึ้นไปบนเรืออ๋อนักประดาน้ำก็ขึ้นเรือไปจับนีโม่ขึ้นเรือไปด้วยใช่แล้วพ่อก็ตามมาแล้วเรือก็ออกไปใช่แต่ว่าพ่อก็เห็นนะคะพ่อเห็นแว่นตาของนักประดาน้ำตกแว่นตานักประดาน้ำตกแล้วเรือก็ออกไปใช่โอ้แล้วพี่อาตี้รู้ไหมคะว่านีโม่ไปอยู่ที่ไหนเวลาที่มีคนจับปลาจากทะเลมาเราก็เอาปลาไปใส่ไว้ในตู้ปลาเอาไปใส่ไว้ในตู้ปลาใช่ไหมอ๋อใช่แล้วนีโม่ถูกจับมาไว้ในตู้ปลาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะนีโม่ก็ถูกจับมาไว้ในตู้ปลาครับแล้วในตู้ปลาก็มีปลาหลายๆตัวอ๋อครับแล้วตู้ปลานี้ตั้งอยู่ในที่ไหนครับในเรียนจำได้ว่าเป็นบ้านหรือเปล่าของหมอฟันอ๋อใช่ไหมครับอันนี้คือฟันนะอ๋อบ้านของผู้ชายคนนี้เขาเป็นหมอฟันโอเคเขาเป็นหมออ๋อแล้วเขาก็มีตู้ปลาจับปลามาใส่ไว้ในตู้แล้วนีโม่ทำยังไงครับนีโม่ก็คิดจะออกอ๋อนีโม่อยากจะกลับบ้านจะกลับบ้านไปหาพ่อใช่ไหมครับอ๋อใช่ตอนนี้อยู่ในตู้ปลาแล้วออกได้ไหมนีโม่ทำยังไงครับทีนี้ตอนนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ก็เลยคิดกับปลาอีกหลายๆตัวในตู้ปลาครับแล้วตอนนั้นนีโม่ก็รู้เพราะว่ามีนกมาบอกมีนกนกที่บินได้บินมาบอกนีโม่ว่าพ่อของนีโม่กำลังหานีโม่ใช่ไหมครับเพราะนีโม่ถูกจับมาพ่อก็เลยตามหานีโม่ใช่แต่ว่าหมอฟันก็คิดว่าจะเอานีโม่ให้หลานสาวให้หลานสาวเห็นไหมไม่เห็นหมอฟันมีหลานสาวจะเอานีโม่ให้หลานสาวแต่ว่าปลาที่อยู่ในตู้เล่าให้นีโม่ฟังว่าครับหลานสาวของหมอฟันชอบเขย่าถุงปลาอ้าวเขย่าถุงปลาไม่ดีไม่ดี
เขย่าถุงปลาจะทำให้ปลาตายใช่ไหมครับใช่อ๋อแล้วนีโม่ทำอะไรหลายตัวตายนีโม่ก็เลยแกล้งตายอ๋อนีโม่ไม่อยากไปอยู่กับหลานสาวใช่ไหมก็เลยแกล้งตายแกล้งตายอ๋อโอเคหมอฟันก็คิดว่านีโม่ตายอ๋ออ้าวพอนีโม่ตายแล้วหมอฟันทำยังไงครับทีนี้หมอฟันก็เอานีโม่ไปทิ้งในถังขยะอ๋อเพราะคิดว่านีโม่ตายแล้วก็เลยเอาไปทิ้งอ้าวแล้วในถังขยะไม่มีน้ำในถังขยะไม่มีน้ำแล้วนีโม่ทำยังไงครับโอ้คือหมอฟันเขาทิ้งทั้งถุงเลยค่ะถุงที่มีน้ำด้วยทิ้งทั้งถุงเลยโอเคครับใช่แต่ตอนแรกเรียมคิดว่าหมอฟันจะทิ้งลงชักโครกอันนี้ชักโครกครับแต่หมอฟันไม่ได้ทิ้งลงชักโครกหมอฟันทิ้งลงถังขยะใช่เพราะว่าถ้าทิ้งลงในชักโครกใช่ไหมคะครับมันก็จะมีน้ำไหลไหลออกไปข้างนอกครับแล้วนีโม่ก็จะออกไปข้างนอกได้ใช่ค่ะแต่ว่าคราวนี้ทิ้งลงทางขยะค่ะครับนกตัวนี้ก็เลยมาช่วยอ๋อนกเห็นนีโม่อยู่ในถังขยะนกก็เลยมาช่วยช่วยได้ไหมครับช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นนกตัวนี้ก็เจอกันกับพ่อของนีโม่แล้วนะคะอ๋อเจอแล้วโอเคเจอกันกับพ่อของนีโม่แล้วก็มาช่วยนีโม่จากถังขยะช่วยออกไปข้างนอกอ๋อครับออกไปข้างนอกออกไปหาพ่อใช่ไหมครับหาพ่อเจอไหมแล้วเจอพ่อไหมครับโอ้แล้วก็ตอนนี้ ตอนที่ออกไปข้างนอกครับคือพ่อคิดว่านีโม่ตายแล้วอ๋อเพราะนีโม่แกล้งตายอยู่ใช่ไหมครับโอเคใช่คิดว่านีโม่แกล้งตายแล้วพ่อก็เลยว่ายน้ำออกไปว่ายน้ำออกไปอ๋อพ่อคิดว่านีโม่ตายแล้วอ๋อโอเคแต่ว่านีโม่ก็ออกมาทางท่อระบายน้ำออกมาทางท่อระบายน้ำแล้วก็ไม่เจอพ่อนะคะเพราะพ่อกลับไปแล้วโอเคพ่อกลับไปแล้วพ่อคิดว่านีโม่ตายไงคะแต่มาเจอปลาอีกตัวนึงค่ะปลาอีกตัวนึงที่ว่ายน้ำมากับพ่ออ๋อครับชื่อดอลลี่ฮะชื่อดอลลี่ครับแต่ว่านีโม่ก็ถามดอลลี่เจอพ่อไหมดอลลี่ก็ฮะจำไม่ได้ดอลลี่เป็นปลาที่ปลาขี้ลืมปลาขี้ลืมบอกอะไรก็ลืมจำไม่ได้ลืมดอลลี่ลืมว่ามากับพ่อของนีโม่ใช่ไหมลืมนีโม่มาถามเห็นพ่อไหมดอลลี่ลืมไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วยังไงแต่ว่าพอดีดอลลี่ก็เลยไปเห็นคำว่าซิดนีย์เหมือนกับที่เขียนไว้ในแว่นตาว่ายน้ำอ๋อครับ
ที่ดอลลี่กับพ่อเจออืมอืมดอลลี่ก็เลยจำได้อ๋อพ่อของนีโม่ชื่อมาลินอืมเขาว่ายน้ำออกไปแล้วอ๋อพ่อกลับไปแล้วอ่าดอลลี่บอกนีโม่ว่าพ่อกลับไปแล้วแล้วนีโม่ทำยังไงครับนีโม่ก็เลยว่ายน้ำตามพ่อไปอ๋อว่ายน้ำตามพ่อกลับไปที่บ้านโอเคแล้วก็ไปเจอกันอ๋อสุดท้ายพ่อกับนีโม่ก็กลับบ้านได้กลับบ้านได้ทั้งคู่ว้าวดีจังเลยอือหือใช่แล้วนี่ก็คือหาปลานีโม่หานีโม่เพราะนีโม่ถูกจับไปใช่ครับแล้วพ่อก็มาตามหานีโม่อยู่ไหนนีโม่อยู่ไหนใช่โอเคเรียมดูการ์ตูนเรื่องนี้เรียมดูการ์ตูนเรื่อง Finding Nemo ก็เลยไม่อยากเลี้ยงปลาใช่ครับไม่อยากเอาปลาเข้ามาอยู่ในตู้ไม่อ๋อไม่ดีอ่ะครัวตี้ก็ไม่ได้เลี้ยงปลาเหมือนกันครับเพราะว่าอะไรคะไม่เลี้ยงเพราะว่าครัวตี้เคยเลี้ยงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วเพราะว่าไม่อยากล้างตู้ปลาไม่อยากอ๋อพี่อาร์ตี้ไม่ดีไม่ชอบไม่ชอบล้างตู้ปลาใช่โอเคเรียมก็เหมือนกันนะเรียมก็ไม่ชอบเหมือนกันอ๋อก็เลยไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสนุกไหมครับเรื่องนีโม่ใช่ไหม Finding Nemo นะครับ Finding Nemo ภาษาไทยก็คือปลาเล็กหัวใจใหญ่โตโอเคปลาตัวเล็กนิดเดียวแต่หัวใจนี่ใหญ่ใช่ไหมอ๋อใช่โอเคเย่โอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวคราวหน้านะคราวหน้าครัวตี้กับน้องเรียมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังกันต้องคอยติดตามกันนะครับในช่อง Conferenceable ไทยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเรียมสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะ